ดีซีสวัสดีค่ะทุกท่านวันฉันนะคะ Made it to Tokyo ก็มานอน APA เหมือนเดิมเนาะแล้วก็รอบนี้นอนเป็นแบบห้องแยกกันเลยคนละห้องเขาให้เช็คอินได้บ่าย3แต่ว่าไฟล์จ่ายมันมาถึงเร็วเรามาแบบไฟล์เช้าแล้วตอนนี้ที่มาถึงที่โรงแรมคือ10โมงตอนแรกเขาไม่ยอมให้ทำ early check in แต่ว่าจ่ายก็ไม่ยอมเหมือนกันก็คุยไปคุยมาสรุปเขาก็เลยให้เช็คอินเร็วขึ้นได้1ห้องนะคะก็จะเช็คอินตอนเที่ยงก็เลยมาหาอะไรกินรองท้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกิวคัตสึไก่ทอดที่คิดถึงที่สุดเราจะกินอะไรคะมันเหมือนซุปเย็นเห็นไหมอะน่าจะมาหาคนแก่ร้อนไม่แย่หรอกนะคะนี่คือมาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนครั้งแรกร้อนมากแต่มันแย่อะทุกคนแล้วฝนตกใช่ไหมฝนตกประมาณ1นาทีเสร็จแล้วก็แดดออกเสร็จแล้วก็ฝนตกแล้วก็แดดออกแล้วเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกอะทุกคนฝนตกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปกินกิวคัตสึกันอันนี้จ้อยซื้อแบบเสื้อกัน UV ของยูนิโคลมาอันนี้จ้อยซื้อมาเป็นของเด็กมันจะเป็นผ้าแบบแอริสซึมกันน้ำได้ไม่เยอะแต่มันก็โอเคดีกว่าไม่นี่เราก็เข้าไปอยู่ในร่มกับเจ้ด้วยนิดหน่อยมากินร่มแต่เปียกได้เข้าร้านมาแล้วค่ะซื้อก่อนนี่นะคะปุ๊บผมได้ออกมาทุกคนดูนะกินข้าวอย่าลืมซื้อปิ่นปักผมทุกคนมันสวยมากนี่ทุกคนน่ารักมากอันนี้คือมาเดินเล่นอยู่ตรงวัดเซนโจจิเทมเพิลนะคะแล้วก็เขาจะมีแบบมาร์เก็ตขายของต่างๆแล้วก็เมื่อกี้เดินเข้าไปดูพวกแฮร์อิสเซอรี่ได้ปิ่นมา2อันสวยมากเลยแล้วเป็นแบบแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหนื่อยมากที่ห้องของ APA เนี่ยเขาจะมีสเปรย์ไว้ดับกลิ่นพวกแบบกลิ่นห้องกลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นตัวทุกอย่างนะคะก็ฉีดทริปนี้คือเป็นทริปแรกเลยที่มาเที่ยวกับเจ้แบบ no plan พี่สาวจ้อยอ่ะนางเป็นแบบว่า feel perfectionist ใช่ไหมนางก็จะเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรนางจะ plan ทุกอย่างคือให้รู้ว่าจะไปเจอกับอะไรแต่ไม่ได้แปลว่ามันขยับปรับเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคือถ้าเหนื่อยก็ปรับได้แต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่มาเที่ยวแบบฉุกละหุกมากๆที่แอลลี่ไม่อยู่นะคะพี่แอลลี่ไปบวชแล้วก็เลยเหมือนแบบเราอยากลองหาที่ไปเที่ยวกัน2คนพี่น้องคุยๆแล้วก็มาจบลงที่โตเกียวซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในแบบ 1-2 วันงานก็เลยยังไม่ได้เคลียร์ไว้ล่วงหน้านะคะคราวนี้ก็เลยเป็น6วันก่อนการเดินทางที่หนักหน่วงมากๆสำหรับทั้งคู่เลยแต่ที่แน่ก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีไปดิสนีย์แลนด์ซึ่งจะแบบตื่นเต้นมากๆวันที่เหลือเอาจริงๆยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรกันบ้างอย่างวันเนี้ยแต่งตัวแล้วก็คิดว่าจะไปเดินเล่นแถวนี้นะคะย่านที่พักรอบเนี้ยจ้าก็มาพักอาซากุสะเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดิน explore ดูว่ามันมีอะไรเดินช้อปปิ้งอะไรฟิตเช็คค่ะทุกคนกลับมาที่วัดนะคะเซนโจจิเทมเพิลคือเมื่อกี้ยังเดินเข้ามาไม่ถึงวัดแค่เดินอยู่ตรงที่ช้อปปิ้งข้างนอกแล้วก็ซื้อกินปักผมเลยแล้วก็กลับใช่ไหมเจ้ก็คือยังไม่ได้ไหว้พระเลยก็เลยพาเจ้กลับมาไหว้พระก่อนคนเยอะมากอ่ะBye bye, Dad.
ร้อนมากนะคะแวะมาหาของเย็นๆกินใครมาต้องสั่งอุ้ยคุณลุงเดินผ่านน่ารักมากร้านนี้เลิศมากมีแบบภาษาอังกฤษด้วยเข้ามาร้านนี้แบบเดินจากเซนโตจิเทมเพิลมาใช่ไหมแล้วเขาก็จะเป็นซอยเล็กๆแล้วก็เดินมาเจอร้านนี้น่ากินมากคือเป็นร้านฟิลแบบกินข้าวตอนเย็นอ่ะแล้วก็ดริงก์ไปด้วยพี่กะจะสั่งนะคะมี soaked tomato grilled chicken outside skirt truth ในกิมมาโชกันอันนี้เขาบอกว่าแนะนำให้กินมัน cold แล้วก็มีตัววากิวบีฟที่เป็นสุกี้ยากิMorning day 2ค่ะวันนี้เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันคือจริงๆที่โตเกียวมันจะมีทั้งดิสนีย์แลนด์แล้วก็ดิสนีย์ซีใช่ไหมดิสนีย์ซีเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนธีมพาร์คที่มันติดกับเบย์แบบติดกับทะเลเขาบอกว่ามันสวยมากคือรอบเนี้ยที่จ้ายไปอ่ะจ้ายอยากที่จะไปเดินแบบเข้าช็อปของดิสนีย์ซื้อของกินนู่นกินนี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะอยากได้ฟีลลิ่งของความเป็นดิสนีย์แลนด์แบบ OG แบบออริจินอลมากกว่านะคะก็เลยตัดสินใจโอเครอบเนี้ยไปดิสนีย์แลนด์แล้วกันวันนี้ก็จะแต่งตัวแบบสีแดงน้ำเงินนะคะเพราะเราอยากได้ความแบบสดใสหน่อย On the way to Disneylandจากอาซากุสะไลน์ไปฮิบิยะไลน์แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเป็นเส้น JR KO ไลน์นะคะแล้วไปว่าไปลงฮาชิบะการใช้เมโทรที่เนี่ยมันจะงงนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายสายแล้วก็เหมือนเขาเป็นแบบ different company ด้วยแล้วเขาไม่ได้ขู่กันมันก็เลยจะแบบงงนิดนึงว่าแบบขึ้นอันนี้ก็ต้องไปต่ออีกอันนี่นะคะต้องไปไมฮามะอันนี้คือสถานีของดิสนีย์แลนด์เลยดูดิสนีย์แลนด์อันนี้เหมือนฉันกับพี่แม็กไหมแกแรงมากทุกคนที่ทุกคนสเปคกับพี่แม็กมาดังเฮ้ยแต่เหมือนอยู่นะทุกคนน่ารักมากแล้วแดดคือสุดปังอันนี้คือดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเดี๋ยวเราจะต้องได้มานอนแน่นอนเดินไกลมากอ่ะกว่าจะได้เข้าพักเมื่อกี้ซื้ออันนี้มาโอ้ยสตอรี่ไหนเจ๊ดูของเจ๊อันนี้ต้องเขียวพี่ต้องพี่ต้องเขียวดิสนีย นี่มากินร้านชื่อ Eastside Cafe แล้วก็สั่งเป็น Special Set ไปนะเขาบอกว่า Inspired by Donald Duck แล้วก็สั่งเป็นตัวสปาเกตตี้ Prosciutto กับ Mussels in Cream Sauce แล้วก็กินตัว Grilled Beef ทุกคนน่ารักมากนี่ Starter นะคะแล้วแบบเป็นเท้า Donald Duck I think this is cheese อันนี้คือเป็นข้าวโพดแล้วก็ This looks like rice เป็น MultigrainWe'll be right back.
Exhibition นะคะของ Monster Inc ตอนนี้มันคิวรอประมาณ40นาทีก็เลยแป๊บเดียวแกจะเล่นอะไรนิดหน่อยเห็นเธอชอบตัวนี้ไงเป็นตังค์เลยจังๆลองกินนะเธอกินตรงหน้ามันหรือว่าข้างหลังกินสุดแล้วกันกินสุดหนึ่งสองสามข้างในโอ้มันไม่เหมือนกันนี่เขาก็แบบนี่เขาเป็นคนแบบแมงโก้เลมอนทุกคนตอนนี้เรากำลังเพิ่งเดินเข้ามาในแฟนตาซีแลนด์เลยค่ะมันร้อนมากอ่ะเดี๋ยวจ้อยจะแวะกินข้าวแล้วอันนี้ชื่อร้าน Queen's of Hearts Banquet Hall ก็คือเป็นของใน Alice in Wonderland เมนูแบบดูดีมากเดี๋ยวจะไปกินอันนี้เสิร์ฟอาหารเป็นฟิลเหมือนแบบเราอยู่แคฟเฟ่เทเรียที่โรงเรียนแล้วก็แบบรับถาดมาแล้วก็เอาของก็คือฉันอะเจลลี่พุดดิ้งวานิลาพุดดิ้งกับแก้วนี้คือเอากลับบ้านได้นะคะแบบกินเสร็จก็เอากลับได้แล้วเขาให้กระดาษแบบนี้มาด้วยพอดึงแล้วมันก็จะเป็นนี้เอากลับแบบน้องไม่แตกเพราะว่าน้องเป็นแก้วแต่ว่าตอนนี้จะกินแบบใส่ลงไปในแก้วก่อนเพื่อความน่ารักแล้วก็มีนี่ด้วยสตรอเบอรี่เค้ก a bit of everythingคนเกิดเรื่องพีคก็คือระหว่างที่กลับมาใช่ป่ะเจ๊แบบตกบันไดแล้วก็ข้อเท้าพลิกนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปหาดินเนอร์กินกันเลยแต่ว่าตอนนี้จ้อยกำลังเดินไปร้านขายยาแล้วจะไปซื้อยาแก้กระเสมให้เจ๊เพราะว่าตอนนี้ข้อเท้าบวมหมดเลยซึ่งจ้อยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร้านขายยามันยังเปิดหรือเปล่าอันนี้คือถามที่โรงแรมมาเขาบอกว่ามันมีอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวดูว่าจะเปิดไหมอัปเดตสถานการณ์ของเราวันนี้นะคะก็คือเจ้เท้าพลิกแบบเดินไม่ได้เลยทุกคนขอมาเล่าเรื่องเมื่อคืนก่อนคือเมื่อคืนอ่ะเจ้ออกไปซื้อยาให้เจ้ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นมันประมาณแบบ2:30อะไรประมาณเนี้ยเจ้ก็คือเดินกลับไปจนถึงแบบแถวตรงวัดคือมันไม่ได้ไกลจากโรงแรมเจ้มากแบบประมาณ300เมตรแถวนั้นก็มีคนอยู่พอเจ้ซื้อยาอะไรเสร็จเจ้ก็เดินเข้าไปในซอยข้างๆวัดก็คือซอยร้านที่เจ้ไปกินวันก่อนที่เป็นอิซากายะแล้วแบบ this group of guys
approach me คือเป็นแบบเหมือนวัยรุ่นญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้วัยรุ่นขนาดนั้นก็คงรุ่นประมาณใจอย่างนี้มั้งแบบ20กว่า3คนคือแบบอยู่ดีก็เดินแบบมา approach แบบมาคุยใช่มั้ยซึ่งเหมือนมันมีคนนึงในนั้นที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วใจก็จับใจความเหมือนประมาณว่าเขาถามว่าแบบแบบ are you alone อะไรประมาณอย่างเงี้ยใจก็เลยบอกว่า no แล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้คือตอนนั้นใจก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยใจก็เลยบอกเขาว่าแบบ I'm gonna go แล้วใจก็เดินออกมาเลยตอนที่เดินออกมาทุกคนคือใจแบบตุ๊ดแบบกลัวมากเพราะว่าตอนนั้นก็คืออยู่คนเดียวแล้วมันดึกแล้วใช่มั้ยคือตอนที่ใจเดินออกมาตอนแรกอ่ะได้ยินเสียงเหมือนเขาแบบว่าอะไรเงี้ยเหมือนอาจจะฟีลประมาณว่าแบบเอ้ยจะไปไหนหรือแบบเรียกเราอ่ะแต่ใจก็คือไม่หันหรอกก็เดินออกมาเลยซึ่งโชคดีมากคือเขาไม่ได้เดินตามตอนนั้นใจก็อ่ะโอเคแต่ก็เซ็งในความที่แบบฉันเลยไม่ได้กินข้าวแบบที่เป็นมิลจริงๆแบบตรงนู้นแล้วจ้าก็เลยมาแวะแบบมินิมาร์ทข้างล่างโรงแรมแล้วก็หาอะไรกินใช่ไหมแล้วตอนที่อยู่ที่มินิมาร์ทanother guyแบบ approach me แต่ว่ารอบเนี้ยคือเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวเป็นแบบฝรั่งอาจจะเป็นแบบลูกครึ่งเหมือนแขกอะจ้าไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเริ่มมาถามว่าแบบ are you alone แล้วจ้าก็แบบ sorry เขาแบบ are you traveling alone and I was likeNo, I'm with my sister คือณจุดนั้นไม่ได้คิดว่าเขามาไม่ดีอาจจะเหมือนแบบมาถามว่า you travel alone เหมือนกันหรือเปล่าว่าฉัน travel alone and then it was like oh but would it be possible for me to take you out on a date alone without your sister and I was like oh I have a boyfriend you know what he said he was like you know that doesn't matter to me right แล้วใจก็เลยแบบ well it does to me แล้วนางก็บอกว่า yeah I know it matters to you but next time maybe use a better excuse ซึ่งตอนนั้นใจก็แบบบึ้งไปเลยใจก็เลยถามว่าWhat's your problem? And he was like, nothing. I'm interested in you. And if you turn me down, it's your loss. Excuse me. แบบ you're not even good looking. แต่คือจ้าไม่ได้พูดนะเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากปากแจ๋วคือจ้าฟังเขาแล้วจ้าก็เลยแบบหันหน้าแบบหาของกินต่อแต่ณจุดนั้นคือกลัวนะคือก็กลัวว่าเขาเป็นแบบโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าก็เลยเดินไปที่ไอเอลที่อยู่ตรงกลางแบบดูขนมอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นพนักงานอ่ะจะเห็นเจ้าแบบตรงแคชเชียร์ทุกคนแล้วเขาก็ยืนอยู่ในนั้นอีกประมาณแบบสักพักเลยเจ้าก็เลยแบบยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกแล้วสักพักนึงเขาก็ออกไปเจ้าก็ซื้อของกินแล้วก็รีบขึ้นโรงแรมอ่ะทำไมมันเป็นอะไรอย่างนี้เจ้คิดอยู่แล้วแหละตั้งแต่เมื่อคืนว่าวันนี้ยังไงเจ้ก็น่าจะเที่ยวไม่ไหวนะคะก็ส่งไปหาเพื่อนคนญี่ปุ่นว่าแบบว่างเผื่อเจอ meet up for lunch กันไหมวันนี้ตอนแรกก็คือจะไปสุกิจิตอนเช้าแล้วก็จะไปกินซาแบบช่วงแบบสายๆสุกิจิก็เลยเหมือนพับไปก่อนเพราะว่าแบบไปกินคนเดียวมันเศร้าอะทุกคนเดี๋ยวจะไปกินซาเพื่อนก็ตอบมาว่าว่างแบบตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปกินซาแล้วก็ไปกินยาคินิคุกันซึ่งจะไปกินร้านเดิมกับรอบที่จ้าอ่ะกินรอบที่แล้วซึ่งจ้าก็ไม่ได้หมายเพราะว่าอร่อยจริงก็คือน่าจะชื่ออะไรนะคุโรโบอิชิไดมันไม่ใช่ชื่อเนี้ย something similar to this ทุกคนเข้าใจไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ญี่ปุ่นเลยใครที่แบบไปไหนมาไหนคนเดียว travel alone อะไรต่างๆแบบ it sounds fun and stuff it's good experience to have แต่ว่าไงก็คอยแบบ look out for yourself ตลอดเวลานะมันอันตรายมากเลยแบบถ้าเราเป็นผู้หญิงตอนนี้อยู่บนแท็กซี่นะคะกำลังจะไปกินซ่าก็คือหน้าแท็กซี่เพราะว่าคุณคนนี้ต้องการจะไปด้วยไม่ยอมเพราะเจ๊บอกว่ามาถึงที่นี่แล้วยังไงฉันก็จะต้องสู้นี่ใช้กระเป๋าใบใหม่ดูดีมากอะแท็กซี่นี่นะคะจะอยู่ในตึกนี้ Thank you ซิกาค่ะเจอกันครั้งสุดท้าย many years ago I don't even remember six when years. six or seven six or seven yeah it's been a long time yeah yeah let's go eat let's go inบวมมากฝั่งนี้คือบวมแบบบวมมากอ่ะเหมือนคนเป็นเท้าช้างอ่ะทุกคนน่ารักไหม Oh my god so cute คือรองเท้าน่ารักมากแต่ใส่ไม่สบายเลยแบบเลยอ่ะเ
นเมื่อกี้ที่ไปเดินเล่นช็อปมิวมิวมาใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาไปซื้อยามาให้ซิสเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝนมันตกอ่ะก็เลยเข้ามาคาเฟ่ชื่อวากุขนมน่ากินมากน่ากินมากร้านดูดีเมื่อกี้คือนั่งรออยู่ประมาณ 5-20 นาทีได้รอคิวอันนี้เป็นแบบพีชเจลลี่แล้วก็มีไลท์ชิมมี่ summer only berry made with seasonal jam อุ๊ยน่ากินปะหรือว่าจะลองเมลอนเพื่อความแปลกใหม่คือซอฟลี่เนี่ยคงแบบคือรัวว่าอร่อยแน่โอเคสั่งไปเรียบร้อยนะคะสรุปจบลงที่กินซ่าพุดดิ้งคือมันจะเป็นพุดดิ้งวานิลาแล้วก็มีไอศกรีมวานิลาแล้วก็มี7 kinds of food ซึ่งแบบมันรวมทุกอย่างที่เราอยากกินไว้ด้วยกันเราก็เลยสั่งช็อกโกแลตเค้กเพิ่มอีก1แล้วก็มิลค์ทีหนึ่งแก้วเอามาแบ่งกันเยอะกว่าร้านอื่นอาหารมาแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นเซตที่แบบมีแบบราดน้ำชาลงไปได้นะคะแล้วก็ของใต้สั่งมาเป็นแบบอันเล็กๆเป็นเซตมีกับซุปแล้วก็ไข่หวานซึ่งในไข่แบบมีปลาไหลด้วยนี่ลองใส่พริกนะคะพอแล้วเจปานีสเปเปอร์เอ๊ะอะไรเกิดแป๊บเดียวคนเต็มร้านนะคะทุกคนผู้ประสบภัยของจริงอ่ะแบบตกหนักมากเดี๋ยวเราจะไปดองกี้นะคะจะไปเดินเล่นซื้อของสักหน่อยเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเริ่มวันสายมากใช่ไหมเจ๊ก็เลยบอกว่าอย่างน้อยแบบไปดองกี้จะได้รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้เสียเปล่าทุกคนฝ่าฝนมาถึงแล้วนะคะดองกี้เฮ้ยมันอเมซิ่งมากเลยอะเหมือนแบบคาสิโนสภาพนี่คือแบบเจ๊ชุดเปลี่ยนหมดเลยอันนี้น่าสนใจมากเป็นแบบซองของ Starbucks มัทฉะลาเต้เอาไปด้วยถ่ายบล็อกทำไม่ได้เพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้คือมีอยู่3ตะกร้านี่ให้พนักงานบ้านเจแล้วก็ของใจนะคะชิ้นสามก่อนนั่งกินมากๆๆๆๆมันเหมือนแบบมันมีไส้สตรอเบอรี่ข้างในด้วยอ่ะนี่ฉันเจอสิ่งที่แบบเธอชอบกินด้วยสิ่งที่เธอสมควรมึงมันมีอยู่90ซองจริงๆฉันชอบที่เป็นเยลลี่ข้างในอ่ะอีอันที่เป็นหล่นๆทุกคนอันนี้คือน่ารักมากขึ้นมาชั้นที่เป็นแบบซันวิโอคาแรคเตอร์น่ารักทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆใจอ่ะชอบชินาโมโร่กับไมเมโลดี้มากๆอันนี้คิดว่าจะเอาอ่ะแฮอันนี้คือแฮดรายชาวคนน่ารัก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 เอาอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องจ้าจะเอาไปเก็บของในรถเอาไปเป็นน้องไมเมโลดี้กับซินามารูน่ารักกำลังไปชิบูย่าค่ะทุกคนเอาจริงป่ะวันนี้ออกจากโรงแรมคือ4โมงแล้วก็คือนะกลับมาถึงแบบหลังจากที่ไปดองกี้คือดึกมากแล้วกลับมาถึงห้องก็คือ 2:00 แล้วกว่าจะอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยใต้อ่ะนอนไปประมาณ 4:30 แล้วก็เมื่อคืนอ่ะทั้งจ้าทั้งเจ้คือ
เหมือนไม่สบายแล้วก็อาเจียนเจ้ก็อาเจียนเนาะอาเจียนทั้งคู่เลยงงมากแต่คือของจ้าจ้าอาเจียนเสร็จจ้าก็รู้สึกโอเคแล้วนะเหมือนมันอาจจะแบบอาหารไม่ย่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เราก็รู้สึกโอเคกันแหละแต่ก็เลยแบบ sleep in ชิลๆมากๆแล้วก็แต่งตัวอะไรออกมาก็คือ4โมงแล้วนะคะก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวแบบไปเดินเล่นชิบูย่าจะได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยจริงๆมันมีร้านชาบูที่จ้าอยากกินแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้โต๊ะไหมเพราะปกติเหมือนเขาบอกว่า recommend ให้ทำ reservationแท็กซี่ 8,000 ถึงแล้วฝนตกเจอฝนทุกวันเลยอ่ะอันนี้เข้ามาในตึกชิบูย่าสกายนะคะขึ้นมาชั้น12ชั้น12 13จะเป็นร้านอาหารอันนี้คือร้านที่ดูว่าอยากกินกิโทริอันนี้ก็ดูแบบน่ากินอุ้ยน่ากินหมดเลยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนอาหารอันนี้มันเป็นเมดิเตอร์เรเนียนก็คือสามารถที่จะเลือกคอร์สของตัวเองได้อย่างอันเนี้ยชิบูย่าคอร์สก็คือจะมีทั้งเนื้อวัวแล้วก็หมูอยู่ในนี้เลยซึ่งเนื้อมันจะรวมกันออกมา140กรัมแล้วก็จะมีแบบในเซตก็จะมีผักมีอะไรอย่างงี้มาด้วยแล้วก็เลือกได้ว่าจะกินเป็นชาบูหรือว่าเป็นสุกิยากินะคะซึ่งจ้ากับเจ้คิดว่าจะสั่งอันนี้แหละแล้วก็คนนึงเป็นชาบูคนนึงเป็นสุกิยากิอ่ะงั้นเดี๋ยวเลือกของเราก่อนก็ได้มันจิ้มอยู่ที่ชาบูใช่ไหมโอเคว่ากิวบีอ๋อเป็นแป้งกรอบๆแล้วก็เป็นมูสอุ๊ยเอาอันนี้ดูแปลกหรือว่ากินเป็นเส้นดีจะได้ลองเส้นว่าอร่อยไหมโอเคงั้นฉันเอาเป็นนูโดลโอเคจ้าสั่งมาเป็นแบบโนเอลส่วนเจ้มีเอลบางๆแบบรูปริกรูปริกเทียก็จะมีหม้อวางไว้หน้าเราว้าวนี่ทุกคนแล้วเขาก็จะมีวิธีทำมาด้วยนะฮาทูเมกซุกิยากินะคะเครื่องบนคือเป็นชิคเก้นลิเวอร์ปาเต้นะคะหอมมากแล้วก็เป็นแบบทรัฟเฟิลแบบโรยมาด้วยอ่ะเขาตักเป็นซุปชาบูมาให้ลองนะคะบอกเป็นทำมาจากปลาอร่อยมันแบบมันสะอาดอาริกาโตไซมาว้าวทุกคนน่ากินจังโอเคของเจ้นะคะเป็นไอติมนมเหรอนมฮอกไกโดไอติมนมฮอกไกโดแล้วของจ้าเป็นมัทชาครีมบูเล่นะคะอุ้ยมึงคนเราคือแบบเจ้เป็นคนชอบกินเลยแต่จ้ากินไม่เลยเลยสรุปนางมาเคาะเสร็จเต็มเสื้อจ้าเลยช้อปปิ้งเสื้อผ้าญี่ปุ่นครั้งแรกอะ
คนมันน่ารักมากอ่ะคือแบบแรนดอมเดินเข้ามาในร้านอยู่ในห้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองกันน่ารักไหมเหมือนมันใหญ่อ่ะแต่มันน่ารักนะแต่มันใหญ่เกินไปหน่อยชุดนี้น่ารักเราเป็นแบบโบทั้งตัวเลยน่ารักมากน่ารักเลยชอบ